สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนซินเจียวเหมาะเงยผมบ้านนะครับเป็นคนเวียดนามแต่ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาทำวิดีโอรีแอคชั่นเกี่ยวกับเพลงที่มีชื่อว่าตีกันทำไมนะครับเพลงนี้ก็เพิ่งออกมาประมาณ2วันเองแต่อันที่ผมสนใจในเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงคือชื่อเพลงผมไม่รู้ว่ามันจะพูดถึงเรื่องความรักหรือเรื่องสังคมแต่ประเด็นก็คือจากรูปทำเนลของเขาโดดเด่นมากแล้วสิ่งที่พิเศษของเพลงนี้ก็คือเขาออกมาแค่2วันแต่มียอดวิวเยอะมากๆโอเคไม่พูดเยอะนะครับทุกคนเราจะมาดูกันเลยว่าเพลงนี้มันมีข้อดีตรงไหนแล้วมันยังมีข้อเสียตรงไหนหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับขอใส่หูฟังแป๊บนึงนะครับโอเคขอใส่หูฟังแป๊บนึงโอเคเริ่มกันแล้วนะครับทุกคนเหมือนนั่งอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตในร้านเน็ตเล่นเกมอยู่หรือเปล่า โอ้โหโหยดีมากอ่ะไอ้ควายนี้มันชอบอ่ะอันนี้มันคือแรปดีมากอ่ะนี่พยายามจะเข้าใจอยู่ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรหูดีมากขอขดไลค์ก่อนนะครับทุกคนโอ้โหดีมากโออันนี้เขาไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องสังคมเขาพูดถึงเรื่องการเรียนบ้างหรือเปล่าอ๋อดีมากไม่น่าเชื่อเลยแบบคนนี้เหมือนแบบคือเขาใส่แว่นดูไม่เคยคิดเลยเขาจะแบบแรปดีขนาดนี้เลยนะอันนี้ควรนะจริงๆจะใส่18บวกหรือ16บวกนะคะบอกว่ามันรุนแรงนิดหน่อยแล้วมันมีภาพแล้วแบบเนื้อหามันแบบก็ไม่ค่อยเหมาะกับถ้าเด็กอายุอย่างน้อยอ่ะคือพ่อแม่ควรจะอนุญาตก่อนที่จะฟังเพลงนี้นะครับเขาใส่ปืนแบบนี้โอ้ถ้าทุกคนไม่รู้ว่าที่เวียดนามอ่ะส่วนมากเขาจะเอามีดแบบไปแทงกันเวลาที่เขาแบบคือแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่ากังสเตอร์หรืออะไรอ่ะมาเฟียที่เวียดนามน่ากลัวมากแรงมากคือเขามีเนื้อหาแบบรุนแรงมากผมคิดว่าเขาควรใส่16บวกเท่านั้นนะครับแต่จริงๆผมชอบอะเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องสังคมแบบนี้ดีๆแรปดีแรปดีมากๆนะครับทุกคนโหยชอบมากอะคือทุกสิ่งทุกอย่างแบบแรปมันดีมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เขาพูดถึงเรื่องสังคมแต่ข้อเสียอันนี้ก็คือมันรุนแรงไปหน่อยนะครับเวลาที่เขาทำเพลงนี้อะเขาปล่อยเพลงนี้เขาควรจะใส่16บวกตอนนั้นนะครับไม่งั้นจะมีแบบเด็กบางคนเขาดูหนังนี้แล้วเขาก็ทำตามแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะครับทุกคนแต่
สำหรับผมชอบมากๆนะครับแรปของเขาดีมากโอเคงั้นผมก็ทำวิดีโอเรียกเส้นเกี่ยวกับเพลงก็ตีกันทำไมของนามิผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงของเขาถูกหรือเปล่านะครับบอกว่านามิเอาตาออกเสียงยากจังโอเคถ้าทุกคนชอบวิดีโอเรียกเส้นของผมก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอกดติดตามด้วยนะครับให้ผมกำลังใจด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ดูวิดีโอคลิปของผมจนจบขอบคุณมาก